ข้อ5 4 3 2สวัสดีทุกคนครับผมเนกิคิเรนนะฮะก็วันนี้จะเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับว่าผมจะต้องออกมาพูดแล้วนะครับก็ทุกคนคงจะเห็นนะบอกว่าผมชู3นิ้วแล้วผมขอประกาศไว้ตรงนี้เลยว่าช่องเนกิคิเรนนะครับซึ่งก็คือตัวผมเองที่เป็นเจ้าของขอสนับสนุนฝั่งประชาธิปไตยนะครับทุกคนแล้วก็สิ่งที่จะออกมาพูดในวันนี้คือไม่ได้จะมาชักนำหรือพูดเชิญทางการเมืองใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกคนแต่วันนี้ผมจะมาพูดในสถานการณ์ที่มันไม่ไหวแล้วทุกคนกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านมาแบบในช่วงเนี้ยช่วงที่มันโควิดมันระบาดตรงเนี้ยวัตถุประสงค์ที่ผมออกมาพูดเนี่ยเพราะอะไร1ก็คือผู้ติดตามส่วนใหญ่ในช่องผมเนี่ยจะเป็นน้องๆเด็กๆนะครับซึ่งไม่ได้แบบเป็นเด็กแบบช่องผมไม่ใช่สายเด็กเล็กจะเป็นเด็กที่โตแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าน้องๆทุกคนโตพอที่จะรับรู้เรื่องราวรับรู้ข่าวสารหรือความเป็นไปในสังคมที่น้องๆคืออนาคตของชาติได้แล้วนะครับก็เลยมองว่าถ้าผมยังไม่ออกมาพูดในเรื่องพวกนี้ไม่ต้องเรียกว่าขอเอาก็ได้นะครับคือผมแค่อยากออกมาพูดให้น้องๆให้ Subscriber ที่ติดตามช่องในกิคิเลนเนี่ยได้รับรู้ว่าเหตุการณ์บ้านเมืองของเราอ่ะมันแย่มากแล้วทุกคนก็เลยอยากจะมาบอกทุกคนครับก็บอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าใครที่รู้สึกไม่โอเคที่ผมเอามาพูดเรื่องการเมืองคือต้องบอกว่าไม่ได้ชักนำทางการเมืองแต่ทุกอย่างมันคือการเมืองทุกคนการเมืองมันคือชีวิตความเป็นอยู่ของเราทุกคนในประเทศนะทุกคนถ้าใครไม่ชอบที่ผมเอามาทำคอนเทนต์แบบนี้กดอันซับไปได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นสลิ่มหรือจะเป็นหรืออะไรใดๆก็ตามกดอันซับไปได้เลยผมไม่ได้ต้องการคนที่มีทัศนคติแบบนั้นมาเป็นผู้ติดตามผมนะครับผมยึดถือในเสรีภาพนะครับของการแสดงความคิดเห็นนะฮะแล้วก็ยึดถือความเป็นจริงครับทุกคนคืออันนี้ไม่ได้เตรียมสคริปต์ใดๆทั้งสิ้นเลยนะผมพยายามเรียบเรียงในหัวอยู่ว่าผมจะพูดอัน1 2 3อะไรบ้างอย่างที่ผมบอกไปวัตถุประสงค์คือสิ่งที่ผมต้องการในคลิปนี้ก็คือผมต้องการบอกซับสไครเบอร์ทุกคนนะครับผู้ติดตามทุกคนว่ามันไม่ไหวแล้วทุกคนตอนนี้คือผมอยู่บ้านเนี่ยผมยังมีกินมีใช้งานก็โอเคงานหายไปแต่ว่าผมก็พยายามทำคอนเทนต์คลิปของผมที่มันสร้างเงินได้น้อยมากทุกคนตอนนี้ก็คือต้องบอกว่ายอดวิวตกยอดเงินก็ตกหมดทุกอย่างแต่ว่าก็พยายามอยู่ให้ได้นะฮะแต่ผมเชื่อว่ามีคนที่ลำบากกว่าผมอีกเยอะแยะมากมายผมยังมีบ้านอยู่ยังมีอะไรอยู่ต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าที่ผมทำคลิปนี้ในวันนี้เนี่ยมันสืบเนื่องมาจากเมื่อวานเลยทุกคนคือจริงๆอ่ะปกติถ้าใครที่กดติดตามใน Facebook ส่วนตัวผมจะเห็นอยู่แล้วว่าผมอ่ะพูดเรื่องการเมืองด่ารัฐบาลทุกวันเลยนั่นคือในเฟซส่วนตัวแต่มันก็เปิดสาธารณะแหละก็มีผู้ติดตามอยู่ประมาณ 12,000 คนแต่ก็คือผมก็ไม่ใช่คนดังไม่ใช่คนที่มีเขาเรียกว่าอะไรแชร์อะไรไปแล้วคนก็จะกดไลค์เยอะนู่นนี่นั่นก็แทบไม่มีเหมือนกันเพราะผมก็ไม่ได้แชร์อะไรเหมือนกันผมแชร์แค่ว่าผมอยากจะแชร์ข่าวพวกนี้ให้ทุกคนได้เห็นว่าแบบว่าบ้านเมืองเรามันแย่ขนาดนี้วิกฤตการณ์ตอนนี้มันแย่กันขนาดนี้แต่มันก็ยังมีหน่วยงานที่มันทำงานล้มเหลวอะทุกคนแต่มันก็ยังมองไม่เห็นถึงความผิดของตัวเองผมก็พยายามแชร์พวกนี้ถ้าใครที่เข้าไปในหน้า Facebook ส่วนตัวผมอะไปเลื่อนดูได้เลยจะมีไม่แชร์ข่าวการเมืองด่ารัฐบาลผมก็จะแชร์พวกคลิปสตรีมคลิปอะไรที่เป็นเสรีของผมที่ผมเปิดกลุ่มไว้สำหรับพวกสตรีมเมอร์ที่แบบเขาไม่มีคนติดตามอะไรเงี้ยแชร์มาในกลุ่มผมก็แชร์ให้หมดแชร์ให้หมดไม่ห่วงพื้นที่หน้าเฟซก็จะสังเกตว่าหน้าเฟซผมจะไม่ค่อยมีคนกดไลค์อะไรเท่าไหร่เพราะผมแชร์เยอะมากต่อวันอะไรเงี้ยก็จะแชร์พวกเนี้ยเมื่อวันซืนผมกะว่าเป็นวันหยุดที่ผมจะพักผ่อนพักสมองลุกออกจากเก้าอี้ตัวนี้ลุกออกจากหน้าคอมตัวนี้เพื่อลงไปนอนดูหนังกับแฟนผมสบายๆแต่ว่ามันก็ได้รับข่าวร้ายในชุมชนแถวบ้านเก่าที่ผมอยู่ที่ผมเกิดมาบ้านเกิดว่ามีผู้เสียชีวิตจากโควิดเนี่ยทุกวันเลยทุกคนเมื่อวานก็อีกคนวันละคนอ่ะแล้วคือครอบครัวผมยังอยู่ที่นั่นไงบ้านย่าผมคุณย่าผมที่อายุ80ยังอยู่ที่นั่นครอบครัวผมพี่ป้าน้าอายายอายุ70ก็ยังอยู่ที่นั่น60 70ก็มีอยู่ที่นั่นคือในชุมชนผมอ่ะจะเป็นญาติกันซะส่วนใหญ่ก็ต้องบอกว่าผมอ่ะอยู่ตรงเนี้ยมันปลอดภัยไงแต่พอคนที่บ้านเราอ่ะครอบครัวเราอ่ะโดนล้อมด้วยคนติดโควิดและคนตายแบบเกือบ10คนแล้วอ่ะทุกคนให้ทุกคนลองคิดดูว่านั่นแหละทุกคนคงเข้าใจอ่ะในสถานการณ์นี้แหละคนคงเข้าใจอ่ะว่ามันร้ายแรงขนาดไหนเราเป็นห่วงครอบครัวเราขนาดไหนแล้วก็เมื่อวาน
เมื่อวานผมก็ไม่ได้แทบจะไม่ได้เล่นเฟซทั้งวันเลยเมื่อวานผมอัดคลิปดาบพิฆาตอสูรที่ React แล้วก็ถ่ายคลิปทำ data นู่นนี่นั่นแล้วก็ลงไปข้างล่างไม่ได้เล่นเฟซเลยได้มาเล่นเฟซอีกทีก็คือหลังดูหนังแหละ5 ทุ่มเที่ยงคืนคือแม่งนั่นอะคือสาเหตุจริงๆที่ผมเอามาทำคลิปเนี้ยคือผมเล่น Twitter เล่น Facebook Twitter เนี่ยผมเล่นไม่ค่อยเป็นเอาตามตรงเลยเล่นไม่ค่อยเป็นผมจะเอาไว้ตามข่าวดาบพิฆาตอสูรเท่านั้นมันก็เด้งแจ้งเตือนข่าวแหละผมก็เข้าไปดูข่าวของดาบพิฆาตอสูรแต่ว่ามันก็มีคนที่ผมกดติดตามไว้แหละมันก็เจอข่าวแบบเด็กๆอ่ะทุกคนเนี่ยคือเหตุผลหลักที่ผมเอาพูดภาพที่แบบเนี่ยภาพเนี่ยทุกคนภาพแบบน้อง7 ขวบอย่างเงี้ยจะปลุกแม่มาให้แบบแม่ทำมาม่าให้กินนะแม่ตายทุกคนน้องนี่ข่าวช่อง 3ไปสัมภาษณ์อย่างเงี้ยว่าแม่สอนว่าแบบอย่าไปรบกวนคนอื่นนะดูแลครอบครัวรักครอบครัวนะถ้าแม่จากไปก็อย่าไปรบกวนญาติพี่น้องนะก็อาจจะต้องไปอยู่สถานสงเคราะห์ทุกคนแม่งแบบแม่งหดหู่มากอะมันเป็นสถานการณ์ที่เชี่ยคือผมดูแล้วผมแบบจิตตกเลยกับอีกรูปภาพหนึ่งทุกคนอันนี้ที่แบบผมไม่รู้ว่ารูปภาพเนี้ยจริงๆอ่ะมันมีคลิปวิดีโอหรือเปล่าถ้าใครมีคลิปวิดีโอส่งมาให้ดูด้วยก็ได้นะครับที่เป็นภาพน้องแล้วแบบน้องยกมือไหว้แล้วบอกพี่หนูขอไปเช็ดตัวแม่ก่อนแม่ตัวเย็นแต่คือแบบน้องไม่รู้ว่าแม่เสียชีวิตไปแล้วคือภาพคนที่ตายกันริมถนนตายกันรายวันตายริมถนนกันเยอะมากตอนนี้ทุกคนมันแบบมันก็ว่าหดหู่แล้วอ่ะทุกคนแต่ภาพที่แบบเด็กๆอ่ะทุกคนที่เป็นน้องๆเด็กๆอ่ะว่าถ้าน้องๆเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยมันแบบมันร้ายแรงมากเลยนะกับการที่เราต้องเห็นคนในครอบครัวเราต้องจากไปต่อหน้าต่อตาโดยที่เราแบบทำอะไรไม่ได้ทุกคนมันเป็นอะไรที่โหดร้ายมากเลยนะรัฐบาลหน่วยงานที่ก็ยังนายกก็ยังออกมาพูดแบบนั้นน่ะทุกคนเห็นอยู่ว่าพูดอะไรแบบรัฐมนตรีที่แบบยังที่บางซื่อไปเป็นภาพคนแน่นยังบอกว่ามันเป็นมุมกล้องอีกก็มีมุมกล้องถ่ายข้างบนมาให้ดูว่าแม่งแน่นจริงแล้วยังไงคือทุกคนไม่ยอมรับไม่อะไรใดๆทั้งสิ้นเลยแล้วก็แบบกับภาพที่แบบน้องๆเด็กๆต้องมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ทุกคนผมไม่โอเคมากเลยแบบคือเพราะเด็กๆอ่ะน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่ในตอนนี้คืออนาคตของชาติเว้ยตอนนี้พี่แก่แล้วพี่นิกิอ่ะ34ปีนี้35แล้วครึ่งชีวิตละแต่น้องๆอ่ะคือคนที่จะขับเคลื่อนชาติต่อไปเว้ยน้องๆที่เขาบอกว่าเด็กคืออนาคตของชาติแต่อนาคตของชาติอาจจะต้องมาเจอเหตุการณ์เลวร้ายแบบนี้กันอีกกี่ครอบครัวนี่คือภาพที่ออกมานะและน้องๆหลายๆคนที่ไม่มีข่าวไปทำยังไม่มีใครเอาไม่มีภาพออกมาแบบนี้อีกกี่ครอบครัวน้องๆที่น้องๆต้องกำพร้าด้วยความล้มเหลวของการจัดการโควิดอ่ะพูดกันอยู่นั่นนะวัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่ได้ฉีดเร็วที่สุดพูดกันอยู่นั่นนะซีโนแวคอ่ะแล้วตอนนี้ได้ฉีดกันยังพี่นิกิยังไม่ได้ฉีดเลยวันเนี้ยวันที่29เปิดให้ลงทะเบียนผ่านเครือข่ายโทรศัพท์พี่นิกิก็ลงทะเบียนไม่ได้พี่พายลงทะเบียนไว้ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาหรือมิถุนายนนี่แหละได้ฉีด24 กรกฎาคมได้คิว24 กรกฎาคมของไทยร่วมใจพอผ่านมาเรื่อยๆเลื่อนเป็น27 กรกฎาคมพอวันที่26 กรกฎาคมวันที่27เตรียมนอนเร็วแล้วจะพาพี่พายไปฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเลื่อนไม่มีกำหนดทุกคนคิดเอาวัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่ไวที่สุดไวพ่อไงเฮียแม่งโคตรโกรธเลยเฮียแบบคือชาติอื่นๆอ่ะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นอ่ะดูอย่างญี่ปุ่นง่ายๆเขาทำงานล้มเหลวนิดหน่อยเขารับผิดชอบแล้วลาออกนี่ไม่ออกแล้วไม่ยอมรับความผิดใดๆทั้งสิ้นอ้างว่ามันเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้น้องๆโตแล้วน้องๆเข้าอินเทอร์เน็ตได้แล้วนะครับน้องๆก็คงจะได้เสพข่าวต่างๆเยอะแยะมากมายละคือพี่นิกิไม่คงไม่เอามาพูดว่าเป็นเรื่องราวอันโน้นอันนี้แต่แบบภาพเนี่ยทุกคนที่แบบอยากจะให้ทุกคนดูแล้วแบบคือไม่อยากให้เกิดขึ้นแบบนี้กับน้องๆใครใดๆก็ตามในโลกใบนี้เลยนะไม่ใช่แค่ในประเทศเราคือมันเป็นภาพที่โหดร้ายอะสมัยก่อนเราดูข่าวเราจะเจอแต่ภาพที่แบบอ่ะซีเรียปาเลสไตน์ลบกันแล้วก็ที่จะมีภาพเด็กๆตัวมอมแมมแบบเพราะโดนแบบฝุ่นจากการระเบิดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย
ภาพเหล่านั้นมันมาเกิดขึ้นในประเทศเราแล้วครับทุกคนแต่มันอาจจะไม่ได้มาจากฝุ่นควันของการสู้รบกันแต่มันมาจากเชื้อไวรัสที่ทำให้ทุกคนต้องมีแผลใจอะน้องๆต้องมีแผลใจไปตลอดชีวิตอะแล้วน้องๆเหล่านั้นเขาจะอยู่กันยังไงพี่เนกิเกิดมาพี่เนกิพ่อตายตั้งแต่3ขวบนะพี่เนกิเข้าใจน้องๆเลยที่แบบกำพร้าบางคนขาดพ่อบางคนขาดแม่ก็โชคดีที่พี่เนกิเกิดมาในครอบครัวที่อบอุ่นแต่ถามว่าความรู้สึกลึกๆอ่ะมันขาดเว้ยทุกคนที่เขาเรียกกันว่าเด็กมีปัญหามันมีปัญหาจริงๆเด็กมีปัญหาไม่ใช่เด็กที่สร้างปัญหานะทุกคนเด็กมีปัญหาคือเด็กที่มีปัญหาทางจิตใจถ้าจิตใจถ้าแบบไอการขาดพ่อขาดแม่ด้วยอุบัติเหตุด้วยอะไรนู่นนี่นั่นมันก็ยังพอว่าเรื่องนึงมันควบคุมไม่ได้ในเรื่องของอุบัติเหตุแต่อันเนี้ยมันเป็นการแพร่ระบาดของโรคมันควบคุมได้ด้วยหน่วยงานรัฐเว้ยทุกคนแต่ตอนเนี้ยมันบริหารล้มเหลวเว้ยแล้วคนตายกันอ่ะทุกคนวันเนี้ยพี่นิกิยังไม่ได้ดูข่าวเลยว่าตายกี่คนเมื่อวาน16,000ตายกัน100กว่าคนวันนี้17,000ตาย165คนทุกคนคิดดูว่าหนึ่งในนั้นเป็นครอบครัวใครบ้างพี่นิกิไปเจอภาพหนึ่งใน Twitter ว่าแบบไม่กี่วันที่ผ่านมาคนตายไป 4,000 กว่าคนแล้วอ่ะทุกคนคือที่ผ่านตลอดช่วงที่ผ่านมาคนตายไป 4,000 กว่าคนอ่ะทุกคนมันไม่ใช่แค่ตัวเลขอ่ะมีผู้เสียชีวิตมันไม่ใช่แค่ตัวเลขอ่ะแต่มันคือความสูญเสียของทุกคนในครอบครัวคือตอนนี้ต่อจะให้ล็อกดาวน์ปิดเมืองหรืออะไรใดๆก็ตามอ่ะทุกคนใส่แมสทุกคนพยายามกักตัวไม่ออกไปเสี่ยงกับโรคภัยนี่มันไม่ได้แล้วทุกคนตอนนี้วิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือวัคซีน mRNA มันจะต้องมาแล้วแบบนี้จะไม่ให้พี่นิกิออกมาพูดได้ไงวะทุกคนหลังจากนี้ไปช่องนิกิคิเลนนะครับพี่นิกิจะเอาความจริงตรงนี้ถ้ามันเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อน้องๆที่เป็นผู้ติดตามที่เป็นอนาคตของชาติที่เป็นผู้ติดตามของช่องพี่นิกิพี่นิกิจะออกมาพูดพี่นิกิจะไม่พูดให้ตัวเองถือว่าพี่นิกิพูดให้น้องๆถ้าในการต่อสู้ในด้านของแบบผลประโยชน์ของคนทั่วไปคนที่แบบโตๆแล้วหรือของตัวพี่นิกิเองพี่นิกิจะพูดหน้าเฟซส่วนตัวแต่ถ้าในเรื่องของแบบน้องๆอ่ะถ้าไม่มีน้องๆไม่มีผู้ติดตามก็ไม่มีพี่นิกิไม่มีช่องนิกิคิเลนที่มีคนติดตาม 350,000 คือถ้าเราไม่ออกมาปกป้องอ่ะเราไม่ออกมาปกป้องน้องๆคือพี่นิกิทำอะไรไม่ได้มากหรอกทำได้แค่ออกมาพูดตรงนี้แหละแล้วหวังว่าน้องๆทุกคนจะคือไม่รู้ว่าคลิปนี้มันจะส่งผลกระทบไปถึงไหนนะไม่รู้ว่าจะส่งผลกระทบต่อตัวพี่นิกิเองในเรื่องของการอะไรหรือเปล่าอันนั้นช่างมันแต่คือพี่นิกิต้องออกมาพูดว่ะต้องออกมาพูดแทนน้องๆอ่ะว่าถ้าเรายังไม่ได้วัคซีนกันเร็วๆเนี้ยน้องๆจะต้องกำพร้าอีกกี่ครอบครัวและที่ฉีดวัคซีนกันตอนเนี้ยทุกคนเด็กๆฉีดไม่ได้นะเขาให้ฉีดเฉพาะคนที่อายุ18ปีขึ้นไปทุกคนคิดดูแล้วถ้าน้องๆติดขึ้นมามันแบบก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยครับสวัสดีครับ